إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Hadirin sidang ahli jumat yang dikasihi Allah SWT sekalian, Alhamdulillah, pertama kali marilah kita bertakwa kepada Allah SWT dengan cara kita melaksanakan segala suruhannya, segala perintahnya, dan kita menjauhi, kita tak melaksanakan, kita tak buat apa sahaja yang Allah Ta'ala larang. Dan marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT oleh kerana dengan rahmat dan nikmatnya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sama ada nikmatul Islam wal iman, dan lebih-lebih lagi hari ini Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmatul sihat, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan yang mana kita dapat bersama berada di dalam solatul jamaah pada hari ini. Alhamdulillah. Pinong puruam serta puruam lamad jumaah di khawrub rak tuk tan krab. Alhamdulillah krab, khawar syukur to Allah SWT na krab ti Allah SWT dai pratan kuam meta kuam salamat leka rahmat hai ke pukrau tuk kun nai wan ni. ซึ่งพวกเราที่มารวมชุมนุมกันในวันนี้ก็คือผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ผู้ที่ได้รับความโปรดปรานในที่นี้ก็คือผู้ที่ได้รับเนื้อมัดไม่ว่าจะเป็นเนื้อมัดการที่เรามีสุขภาพที่ดีที่เราสามารถที่จะเดินทางมาละหมาดได้และก็เรามีโอกาสเรามีจังหวะมีเวลาที่จะมาร่วมละหมาดนะครับซึ่งเนี่ยมันสองประการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มักจะละเลยนั่นก็คือยามที่เขามีสุขภาพแข็งแรงและก็ยามที่เขามีเวลามีโอกาสนะครับดังนั้นเราจงฉกฉวยโอกาสฉกฉวยเนี่ยมันที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ได้ประทานกับพวกเราในทุกวันนะครับขอให้เราใช้เนี่ยมันเราใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับพวกเรานั้นไปในทางที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงพอพระทัยครับแม้ว่าในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่คิดว่าเป็นช่วงที่อาจจะยากลำบากนิดหนึ่งนะครับกับการทดสอบต่างๆของพระองค์นะครับเราเพิ่งผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับอาจจะตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจังหวัดของเราในจังหวัดยะลาของเรานี่อาจจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีอีกโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ปรากฏตามที่พวกเราได้ติดตามที่ชื่อว่าโอไมครอนนะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทดสอบพวกเราดังนั้นพวกเราจงอดทนในการทดสอบในครั้งนี้นะครับอัลลอฮ์กุลิฮานะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตของเราก็จะต้องดำเนินต่อไปในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับชีวิตของผู้ศรัทธานั้นมีแต่ดีกับดีเมื่อไรก็ตามที่เราได้รับความโปรดปรานได้รับเนียมัตต่างๆเราก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์เราชูกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่เราถูกทดสอบกับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความยากลำบากสำหรับชีวิตของเราเราก็สบารอดทนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเราอีกเช่นกันนะครับดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธานั้นมีแต่ดีกับดีนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับคุตบะในวันนี้ผมได้เตรียมเนื้อหาที่เป็นเรื่องที่คิดว่าสำคัญสำหรับพวกเราทุกท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมซึ่งจริงๆแล้ววิถีชีวิตของเรานั้นมีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับที่เราจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญอยู่เสมอนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาแต่ในช่วงเวลาสั้นๆในการคุตบะในวันนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบยกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนนั่นก็คือความประเสริฐของอัลกุรอานนะครับที่เราหลายท่านหลายคนอาจจะทราบอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวผมเองและก็พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมละหมาดในวันนี้ว่าอัลกุรอานนั้น มีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรนะครับผมอาจจะพูดนำเสนอประเด็นที่ให้พวกเราเข้าใจง่ายๆนะครับ
ประการแรกเลยก็คือนะครับเราจะต้องพึงรู้และก็ตระหนักรู้อยู่เสมอว่าสถานะของอัลกุรอานนั้นมีความสูงส่งมีเกียรติและก็มีความโดดเด่นสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับซึ่งในอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์อัลวากิอะห์อายะห์ที่87นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอินนะฮูละกุรอานุกะรีมฟีกิตาบิมักนูนลายะมัสซูฮูอิลลัลมุตะฮะรุนตันซีลุมมินร็อบบิลอาลามีนหมายความว่านั่นคืออัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถจับต้องอัลกุรอานนอกจากผู้คนเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นและอัลกุรอานถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลและโลกประการแรกนะครับอัลลอฮฺตะอาลาได้ประกาศชัดเจนได้การันตีว่าอัลกุรอานนั้นพระองค์เป็นผู้ทรงประทานด้วยพระองค์เองนะครับดังนั้นสถานภาพสถานะของอัลกุรอานสำหรับพวกเราผู้ศรัทธาแล้วจะต้องให้เกียรติจะต้องยกย่องอัลกุรอานให้เป็น เรื่องของสาระในชีวิตของเรานะครับไม่ใช่ว่าเอาละบางคนอาจจะมีอัลกุรอานอยู่หลายเล่มแต่อัลกุรอานเนี่ยด้วยกับการที่เรารักและก็ให้เกียรติอัลกุรอานเราก็เก็บรักษาไว้อัลกุรอานในตู้ในหิ้งเป็นอย่างดีอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับการที่เราตระหนักรู้และก็เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของอัลกุรอานนั้นเราจะต้องอ่านอัลกุรอานทุกๆวันนะครับจะต้องมีสแตนดาร์ดจะต้องมีมาตรฐานสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถเนี่ยเราจะต้องกำหนดมาตรฐานเลยนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องอ่านอัลกุรอานประมาณเท่าไหร่ครึ่งยุสหรือว่า1ยุสนะครับสำหรับบางคนแล้วมาตรฐานของเขาก็คือ2ยุสหรือว่า3ยุสนะครับดังนั้นก็ดูว่าความสามารถของเราศักยภาพของเราในการที่เราจะอ่านอัลกุรอานในละวันนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของตัวของเราเองนะครับแต่อย่าใหทุกวันนั้นผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อ่านอัลกุรอานเลยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกคือประการที่หนึ่งประการต่อมานะครับจะพูดถึงคุณค่าที่เราคู่ควรกับอัลกุรอานนะครับดังฮะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมัลกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิฮะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับซึ่งมีใจความว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานใช้คำว่าจงอ่านนะครับอิกรออุลกุรอานเพราะว่าแท้จริงแล้วอัลกุรอานจะมาในวันกิยามะห์ในสภาพของการเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์หรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอัชชะฟาอะห์สถานะของอัลกุรอานอีกสถานะหนึ่งในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์ก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือให้ชะฟาอะห์ให้กับคนที่มีความผูกพันกับอัลกุรอานนี่แหละครับที่เรียกว่าคุณค่าที่เราคู่ควรนะครับเอาละในโลกดุนยาเราสามารถที่จะเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าในความผิดพลาดของเรานั้นมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้กำลังใจหรือว่ามีคนคอยประคับประคองเราความยากลำบากของเรานั้นอาจจะถูกเขาเรียกว่าช่วยทำให้เกิดความง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับอัลกุรอานก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับมุสลิมแล้วในวันอาคิเราะห์นั้นอัลกุรอานจะมาในฐานะที่เป็นชะฟาอะห์สำหรับคนที่มีความใกล้ชิดผูกพันคนที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำนั่นเองนะครับอันนั้นคือประการที่2นะครับประการต่อมาประการที่3นะครับที่อยากจะนำเสนอก็คือความดีงามของอัลกุรอานในเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษจากอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่า
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي حديث นี้รายงานโดยอิหม่ามทิรมิซีนะครับซึ่งมีใจความก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่เขาอ่านอัลกุรอานอ่านหนึ่งตัวอักษรจากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับดังนั้นสำหรับเขาแล้วก็จะได้รับหนึ่งความดีภาษาอาหรับใช้คำว่าหนึ่งฮาซานะนะครับและหนึ่งความดีทวีคูณเป็นสิบความดีนะครับอันนี้คือในเชิงปริมาณเวลาเราคำนวณหนึ่งความดีที่เป็นความดีในอิสลามก็คือหนึ่งความดีก็จะทวีคูณเท่ากับ10ความดีนะครับดังในหะดีษนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวอีกว่าฉันไม่ได้บอกว่าอะลิฟลามมีมนั้นเป็น1ตัวอักษรไม่ใช่เวลาเราอ่านอัลกุรอานใช่มั้ยครับซูเราะห์แรกยูซแรกเลยอะลิฟลามมีมคําว่าอะลิฟลามมีมนี่ไม่ใช่คําเดียวแต่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าอะลิฟก็คือ1ตัวอักษรลามก็คือ1ตัวอักษรมีมก็อีก1ตัวอักษรรวมกันแล้วเนี่ยอะลิฟลามมีมก็คือเท่ากับ3ตัวอักษรถ้าคูณง่ายๆครับจำนวนปริมาณที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าเป็นปริมาณของความดีที่เราจะได้รับก็คือ30ความดีแล้วอันนั้นเราอ่านเฉพาะอะลิฟลามมีมสั้นๆแล้วฉะไหนเราถ้าหากว่าเราอ่านอัลกุรอานมากกว่านั้นเราอ่านอายะห์ซูเราะห์ต่างๆที่มากกว่านั้นอินชาอัลเลาะห์ความดีที่เราได้รับในเชิงคุณภาพและก็เชิงปริมาณนะครับเชิงคุณภาพชัดนั้นแน่นอนอย่างยิ่งก็คือเราอ่านด้วยความอิคลาสเราอ่านด้วยความปรารถนาที่จะได้รับความดีงามเราอ่านด้วยมีหัวใจที่ผูกพันกับอัลกุรอานและก็มีความอิคลาสอย่างจริงๆนะครับก็จะได้รับผลบุญในส่วนที่เป็นเชิงคุณภาพและก็เชิงปริมาณก็เหมือนที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับประการที่4นะครับประการที่4นี่ก็เป็นเรื่องของ inspiration แรงบันดาลใจบางคนนี่ไม่มีกำลังใจไม่มีเขาเรียกไม่มีแรงจูงใจในการอ่านอัลกุรอานแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงไอชะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลซียักรออัลกุรอานวะฮุวะมาฮิรุนบิวะฮุวะมาฮิรุนบิมะอัสซะฟาริลกิรามิลบารอะวัลลซีนยักรออัลกุรอานวะยัตตะตะอูฟีวะฮุวะอะลัยฮิชากุนละฮูอัจรันหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามทั้ง4นะครับซึ่งมีความหมายก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานด้วยความชำนาญและก็คล่องแคล่วนะครับเขาก็จะได้รับความดีงามได้รับผลบุญเช่นเดียวกับมาลาอิกะห์อัลกิรอมิลบาระฮ์เป็นมาลาอิกะห์ที่ระดับ VIP เป็นมาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและก็ที่ผมบอกว่าเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนพวกเราทุกคนนั่นก็คือสำหรับผู้ที่อ่านอัลกุรอานแล้วเขาอ่านแบบตะกุกตะกักอ่านแบบไม่คล่องแคล่วอ่านแบบติดขัดการอ่านในสภาพอย่างนั้นนะครับเหมือนว่าเขาอ่านโดยใช้ความยากลำบากและก็ความเหน็ดเหนื่อยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับว่าคนประเภทที่2นี่จะได้รับผลบุญถึง2ผลบุญอัจรอนก็คือ2ผลบุญหรือ2เท่าก็ได้นะครับกล่าวคือผลบุญที่เขาเหน็ดเหนื่อยนะครับที่เขามุญาฮะดะที่เขาพยายามที่จะอ่านอัลกุรอานให้ได้ศึกษาอัลกุรอานให้ได้นะครับ
และก็อีกผลบุญหนึ่งก็คือผลบุญจากการที่เขาได้อ่านอัลกุรอานนั่นเองนะครับอันนั้นคือประการที่4นะครับที่อยากจะนำเสนอให้พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมะห์ทุกท่านและก็ตัวผมเองด้วยนะครับให้มีความตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอัลกุรอานเรามักจะได้ยินได้ฟังจากอุสตาดจากบาบอจากผู้รู้อื่นๆนะครับได้อธิบายมาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นการตักเตือนและก็ย้ำเตือนให้ตัวผมเองและก็พี่น้องทุกท่านนะครับจะพูดถึงในส่วนที่5นะครับสุดท้ายส่วนสุดท้ายในคุตบะห์ในวันนี้ก็คือมีผลวิจัยนะครับจากองค์การแพทย์มุสลิมที่เขาได้ทำการวิจัยมา เวลาหลายสิบปีแล้วนะครับโดยมีการทดสอบนะครับเกี่ยวกับการรักษาระบบประสาทนะครับดังที่เราทราบนะครับว่ายุคของเทคโนโลยียุคของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆมาเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงให้มนุษย์นี่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่มนุษย์ก็ยังเป็นมีสถานะเป็นบ่าวผู้อ่อนแออยู่วันยังค่ำนะครับมนุษย์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบประสาทระบบสมองนะครับดังนั้นมีแพทย์มุสลิมกลุ่มหนึ่งนี่เขาได้ทำวิจัยว่าเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับว่าให้ผู้สมัครนะครับทำการรักษาด้วยการฟังอัลกุรอานนะครับไม่ต้องทำอะไรมากให้ฟังอัลกุรอานอย่างเดียวคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับอาจจะต้องผมคงไม่ต้องอธิบายว่าโรคเกี่ยวกับระบบประสาทไม่มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอยากจะโฟกัสไปที่ความสำคัญและก็ประโยชน์ของอัลกุรอานที่นอกจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นเป็นชาฟาเป็นชาฟีอันแล้วอัลกุรอานก็ยังเป็นชีฟะเป็นยารักษาโรคด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่ผู้เข้ารักสมัครรักษานะครับไม่รู้ภาษาอาหรับเลยมีคนต่างศาสนิกด้วยซ้ำไปนะครับและก็จากการสังเกตของนักจิตวิทยาและผลการวิจัยพบว่าประมาณ 97% นะครับไม่ใช่ปริมาณไม่ใช่จำนวนน้อยนะครับ 97% ของผู้เข้ารับการทดสอบในการวิจัยดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะลดความตึงเครียดและก็เกิดความผ่อนคลายนะครับโดยการเรียกว่าเป็นการใช้ศาสตร์อัลกุรอานเป็นอัลกุรอานเทราฟีนะครับและก็นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่าขณะที่การฟังอัลกุรอานนั้นจะมีผลให้คลื่นไฟฟ้าทางสมองนะครับจะช่วยให้คลื่นไฟฟ้าในสมองของเรานี่มีสภาพที่สงบและก็ขณะในการพูดที่ไม่สามารถเปล่งเสียงเป็นสำเนียงอาหรับได้รู้สึกได้ถึงความสงบเยือกเย็นและก็ผ่อนคลายขณะที่เข้ารับฟังการอ่านอัลกุรอานนะครับนี่คือความประเสริฐฟาดีละความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานนะครับที่ผมได้หยิบยกมา5ประการด้วยกันนะครับก็คิดว่าพวกเราทุกคนนี่นอกจากเป็นผู้ที่อิสติกอมะห์ในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานแล้วนะครับเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องหมั่นขอดุอาต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ละตะอาลาประทานเตาฟิกและก็ฮิดายะห์ประทานทางนำประทานความง่ายดายให้กับพวกเราประทานความดีงามที่เราคู่ควรที่จะได้รับจากอัลกุรอานนะครับเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความดีงามและก็ประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และก็ในวันอาคิเราะห์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศริอินนัลอินซานะลาฟีคุสอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอบิลฮักวะตะวาศอบิศศอบรอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮ์อินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله الحمد لله الذي أمرنا باتباع منهجه القويم
وصراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอะฮ์ที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราจะไม่มีทางที่จะสถาปนาความสุขและก็ความรุ่งเรืองในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตในโลกบนโลกดุนยาแห่งนี้และก็ชีวิตของเราในวันอาคิเราะห์นะครับนอกจากด้วยกับการที่เราปฏิบัติตามหลักการหลักเกณฑ์ต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเสนอเป็นแบบอย่างให้แก่เรานะครับเพราะว่ามันคือเส้นทางเดียวที่เที่ยงตรงทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับให้พวกเราทุกคนปฏิบัติตามและก็เดินตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่153ว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูความว่าและจริงแล้วและแท้ที่จริงแล้วแนวทางของฉันนี้เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงดังนั้นสู่เจ้าจงเดินตามมันดังนั้นนะครับพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมกันชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการสำนึกความกรุณาปราณีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงชี้ทางให้แก่พวกเราและเราจงแสดงความรักและก็การเทิดทูนต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ยิ่งใหญ่ของเราด้วยการที่เราพร่ำกล่าวศอลาวาตแด่ท่านอย่างสม่ำเสมอนะครับประเด็นนี้ผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเติมเต็มในวันนี้นะครับเป็นการหมายเหตุสำหรับตัวผมเองและก็พี่น้องนะครับว่าการศอลาวาตเนี่ยมันสำคัญสำหรับเราทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าศอลาวาตเนี่ยสำหรับเด็กๆสำหรับตุ๊กปาเกสำหรับนักเรียนหรือว่าสำหรับคนทั่วไปแต่ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไรเราจะเป็นผู้อำนวยการเราจะเป็นผู้จัดการเราจะเป็นผู้บริหารหรือเราจะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรายังเป็นมุสลิมถ้าหากเรายังเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำเป็นที่เราจะต้องศอลาวาตทุกวันนะครับก็เหมือนกับการอ่านอัลกุรอานที่ได้กล่าวมาในคุตบะห์ข้างต้นนะครับการศอลาวาตก็เช่นเดียวกันให้เราทำเป็นกิจลักษณะเป็นนิดทุกวันนะครับเราจะต้องศอลาวาตให้กับท่านนบีนี่อย่างน้อยๆโดยเฉพาะวันนี้นะครับวันศุกร์นี่ก็เป็นวันที่พิเศษที่เราจะต้องศอลาวาตให้มากกว่าปกตินะครับอย่างน้อยๆนี่ให้เราศอลาวาตให้ได้สัก100ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าหากว่าเราทำเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเป็นอิสติกอมะห์แล้วเนี่ยเชื่อว่าการศอลาวาตนี่ไม่ใช่เรื่องยากลำบากนะครับเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่ทำงานเราอยู่ระหว่างการเดินทางขับรถยนต์อยู่เราก็สามารถที่จะศอลาวาตได้ขอให้เราบริหารจัดการเวลาสำหรับการที่เราระลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาاللهم صل على اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمينربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون